เตโมงคลกิดงัดหลักวิศวกรรมสู้พร้อมแชร์คลิปคนตกจากท้ายเรือให้ดูซึ่งล่าสุดเตมงคลกิดได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าหลักวิศวกรรมถ้าเรือเดินหน้าใบพัดจะดุดน้ำออกจากด้านหน้าไปด้านหลัง ถ้าเรือถอยหลังใบพัดจะดูดน้ําออกจากด้านหลังไปด้านหน้าถ้าตกเรือด้านหลังขณะเรือแล่นไปด้านหน้าความเร็วเรือคงที่เรือจะไปด้านหน้าความเร็วสม่ําเสมอวิ่งไปข้างหน้าเมื่อคนตกเรือคนจะมีความเร็วช้าก,กว่าเรือในลักษณะส่วนทาง ดังนั้นการตกน้ําหลังเรือจะมีลักษณะเป็นการโปรเจกต์ใต้ทาให้การตกด้านหลังเรือวิ่งไปด้านหน้ายากมากที่จะโดนใบพัดเรือเพราะเรือวิ่งออกห่างจากตัวคนไปด้านหน้านอกจากจะตกเรือบริเวณด้านหน้าหรือทับล่างไปใต้ท้องเรือและใบพัดเรือดูดน้ําและร่างไปด้านหลังผ่านใบพัดเรือจึงทําให้เกิดบาดแผลได้จะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ลักษณะแผลจะ,ะร้ายแรงกว่ามากในฐานะอาจารย์สอนฟิสิกส์กลาศาสตร์มา12ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เตมงคลกิจได้โพสต์คลิปตัวอย่างหากคนตกท้ายเรือพร้อมข้อความว่าดูกันตกท้ายเรือจะโดนใบพัดมะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i n e w s ออนไลน์ดอขอบคุณค่ะ